นับสนุนโดยอุดมพาณิชย์ PXG by Art of Golfท่านผู้ชมครับมีโอกาสดีมากนะครับที่คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปเล่น LPGA ทัวร์เพิ่มขึ้นเพราะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสดีครับมาคุยกับโปรแจนแล้วก็โปรปรินกันครับสวัสดีครับทั้งสองคนสวัสดีครับโอ้โหวิชนีมีชัยถูกต้องประวัติศาสตร์ยกทวนใช่ครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็คือกำลังหลักสำคัญใน LPGA 2017ปีนี้แหละโอ้โหให้พูดถึงเส้นทางนิดนึงก่อนเส้นทางคือทางขับมาทางนี้หรือใช่มาปัญญาอินทราถุยไม่ใช่เส้นทางที่เข้าไปเล่นใน LPGAเรานี่เราขอดูโปรไฟล์ของแต่ละคนหน่อยดูโปรไฟล์โปรไฟล์น้องปีนเป็นไงบ้างครับก็เมื่อก่อนเล่นทีมชาติสมัยเมเจอร์นะคะครับเริ่มเล่นอายุกี่ขวบเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ9ขวบโอ้9ขวบเลยใช่ตอนนี้จริงจังมาก็ตอนแรกไม่ค่อยจริงจังค่ะไม่ค่อยจริงจังใช่ก็ตีเล่นๆใช่ตี2ปีตีบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยตีบ้างเที่ยวบ้างครับครั้งนี้ก็น่าจะตีบ้างเที่ยวบ้างตีเที่ยวบ้างดูท่าแล้วใช่ก็หยุดตีก็เที่ยวบ้างหยุดตีก็เที่ยวบ้างพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ผลงานเล่นเยาวชนเล่นเยาวชนทีมชาติปุ๊บเทิร์นโปรทีมชาติเทิร์นโปรมาผลงานเป็นไงบ้างก็ผลงานโปรก็มีแชมป์ของไทยแอลเนี่ยน่าจะ2หรือ3ทัวร์นาเมนต์จำไม่แน่แต่จำไม่ชัวร์แล้วก็ไม่เยอะจำไม่ได้ไม่มีมือไม่แล้วก็มีแชมป์ที่จีนที่จีนก็คือไปเล่นทัวร์ที่อ๋อก่อนหน้านี้พอเทิร์นโปรเสร็จปั๊บก็ไปเล่นทัวร์ที่จีนใช่ค่ะไปทัวร์จีนอ่ะตัวก็มีแชมป์อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเดี๋ยวจะไปพูดถึงแอลน้องแจนบ้างก็เริ่มเล่นตอนอายุ14ค่ะ14ขวบตอนนี้24 10ปี20ปีเข้าแอลเหรอปีเข้าแอลนี่ไวมากนะนี่เป็นลูกที่ทุกคนรู้จักกันนะใช่ลูกโปหมูใช่วันชัยมีชัยถูกต้องครับผมหาโปหมูบ่อยมากเมื่อก่อนเรื่องอะไรโปหมูบอกเฮ้ยเอ็มได้เล่นไว้ได้เล่นในโปไหนขอเล่นครับครับขอบคุณครับโปหมูครับครับผมเฮ้ยได้เล่นมาครับขอบคุณครับแม่งเลี้ยหมูเดียวเลยครับหมูแม่งเรียกอีกเดียวเลยก็เป็นกรรมการผู้ยิ่งใหญ่ใช่ๆๆครับคุณพ่อน้องแจ๊สครับแล้วเป็นไงพอเทิร์นโปร20เทิร์นโปรตอนประมาณ17โอ้17ก็เล่นอยู่ในไทยประมาณ2ปีแล้วค่อยไปควอลิฟายที่จีนนะคะแล้วก็ได้การ์ดที่จีนพร้อมกันได้การ์ดที่จีนคือ2คนนี้สนิทกันใช่คุณนะคุณใช้เวลา3ปีในการเทิร์นโปรเทิร์นโปรเร็วมากใช่ค่ะเล่นกอล์ฟ14ก็แบบเล่นกอล์ฟนี่คือเล่นในเยอะเล่นจริงเลยเล่นแบบไม่เรียนเลยเดี๋ยวก่อนนะ14นี่คือเล่นเลยไม่เอาง่ายๆ13เนี่ยไม่ตีเลยยังไม่ตีบ้างยังไม่ตีเลยแบบไปจับไม้เฉย14พ่อก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะไปเลยถ้าจะเอาอันไหนจะเรียนหรือว่าจะสักอย่างกอล์ฟเอาเลยแล้วเลือกที่จะข้ามมาเลยไม่ใช่เด็กเรียนอ๋อไม่ใช่เด็กเรียนตีกอล์ฟไปเลยเสร็จปั๊บ3ปีเทิร์นโปรเร็วมากนะอุ๊ยอย่าเรียกว่าเร็วเรียกว่าอะไรปิดเลยปิดเลยปิดเลยอุ๊ย3ปีเค้าตกใจ3ปีเทิร์นโปรเสร็จแล้วผลงานของงานเป็นไงไปจีนด้วยแรกๆก็ไม่ดีค่ะแต่ว่าไปเล่นจีนปีแรกก็แชมป์ที่ไทยแอลไปแล้วก็ไปแชมป์ที่จีนต่อแชมป์ที่จีนต่อใช่เพราะนั้นผลงานเรื่องของสมัครเล่นเขาจะไม่เยอะเพราะว่าเขาเล่นช้าหน่อยปุ๊บแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลยระดับ14นี่ม2เลยนะครับผม12ตอนนี้24ไปแอลแล้วน้องปรินนี่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้22ยัง23ครับ22ยัง23เป็นน้องปีหนึ่งน้องปีกว่าโอ้โหแต่ประสบการณ์เขาเยอะไงเขาเล่นหลายปีใช่ไหมก่อนจะเทิร์นโปรก็ใช่โปรอายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะ18โอ้โหเร็วมากนะเทิร์นโปรค่อนข้างเร็วเรียกว่าพอไปได้ก็ไปเลยใช่ใช่ผลงานนี่เราอาจจะเพิ่งมาได้ยินชื่อเพราะว่าข่าวเพิ่งจะออกว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะได้รับโทรคัสอาร์พีเจเพราะฉะนั้นข่าวอาจจะเพิ่งออกแต่เขามีผลงานอยู่แล้วเขามีผลงานที่ทัวร์ที่จีนที่ไต้หวันใช่ไหมใช่ทัวร์เป็นโลคอลทัวร์อย่างเงี้ยของสตรีเนาะสตรีแล้วก็ปึ๊บไปเดี๋ยวนี้โปรสุภาพสตรีไทยเราเก่งมากเก่งมากนะก็เหมือนอย่างปีแล้วเนี่ย2016เนี่ยมีรายชื่อทั้งหมด9คนปีนี้ก็9คนเหมือนเดิมก็9คนเหมือนเดิมนี่คือกำลังหลักสำคัญเลยกำลังหลักเพิ่มเติมเข้ามาโอเคคราวนี้รู้เส้นทางอดีตไปแล้วมาพูดถึงอนาคตเหรออันนั้นพูดถึงปัจจุบันพูดถึงปัจจุบันนิดนึงของทั้งคู่เนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยอยากจะไปเล่นใน LPGA ใช่เส้นทางของแต่ละคนเป็นไงบ้างควอลิฟายกันมากี่ครั้งอะไรยังไงบ้างของปีนี้เป็นปีที่3ควอลิฟายปีแรกเนี่ยตก4วันสุดไม่ได้เล่นวันสุดท้ายของสเตจ3แล้วก็ปีที่2เนี่ยก็เล่นไม่ดีวันสุดท้ายก็เลยได้คอนดิชันนอลได้ครึ่งบัตรได้ครึ่งทัวร์คือได้บางแมตช์แล้วก็พี่แจนก็เหมือนกันก็เลยได้ก็เลยปีนี้2016เนี่ยก็เลยเล่นเซเมต้ากันใช่ค่ะเล่นเป็นทัวร์รองของ LPGA ครับผมเซเมต้าทัวร์นะครับแล้วก็
แล้วก็ซิมเมตาทัวร์เนี่ยสิ้นปีเขาจะให้10อันดับให้ฟูลการ์ดใช่ไหมคะหนูจบที่15หนูก็เลยต้องไปควอลิฟายสเตจ3แล้วก็เลยได้จากควอลิฟายแล้วถ้าสมมุติว่าที่อันดับ15เนี่ยเรายังมีถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกควอลิฟายเรายังได้มีโอกาสได้เล่นบางแมตช์มั้ยไม่ค่ะคือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเอาแล้วทัวร์เล็กก็ยังได้เล่นมั้ยก็ได้เล่นค่ะได้เล่นเหมือนเดิมใช่แต่เขาไม่ไปอยู่แล้วเขาต้องไปทัวร์ใหญ่อยู่แล้วอยากได้ลีกสูงสุดอยู่แล้วใช่คุณอภิชาติชอบพูดเลยยังไงนี่มันลีกสูงสุดพี่บอกพี่ไม่ลีกพี่บอกพี่ไม่ลีกพี่ไม่ลีก LPGA แชมป์โอ้โหมากเพราะฉะนั้นนี่ผ่านเส้นทางการควอลิฟายมาคือได้สิทธิ์เข้าไปเล่นซิเมต้าทัวร์รองแล้วก็จบที่15ไม่ได้ฟูลคลาสจากท็อป10ไปควอลิฟายสุดท้ายได้จริงๆโอ้โหจบอันดับที่19ใช่ค่ะ19เห็น9 Facebook Facebook Live ใช่มั้ย20คนคือเกือบตายเหมือนกันใช่เล่น5วัน5วันนะสุดท้ายที่เท่าไหร่-4ค่ะลบ-4เพื่อเข้าหรอเพื่อเข้าใช่ใช่คืออีเวนต์ใช่ค่ะเหมือนสกอร์เฉลี่ยเนี่ยทุกปีเนี่ย3ปีที่ไปมาคือลบ-4เนี่ยจะแบบไม่เพลย์ออฟก็คือได้เงี้ยค่ะแล้วคือก็เพราะเมื่อกี้ปีแล้วเขาเพลย์ออฟใช่ลบ-4ใช่ค่ะก็มองว่าเออถ้าลบ-4เนี่ยก็อย่างน้อยมีโอกาสเพลย์ออฟแล้วเปอร์เซ็นต์ได้มันก็สูงถูกมั้ยคะเพราะมันคือมันยากอะพี่อ๋อแล้วเราลบ4-5วันใช่ค่ะคือ4วันอีเวนต์แล้วก็4วันอีเวนต์วันสุดท้ายถามหน่อยดิมันยังไงบ้างอะมันจำไม่ได้แล้วพี่ จริงมันแบบมันไม่ตื่นเต้นนะคะแต่คือปอส้มค่ะปอส้มคำแนะนำดีไหมดีค่ะคือปอส้มมายกมือให้อยู่ข้างหลังนะโอ้โหสุดยอดนะอันนี้คือเขาอยู่เบื้องหลังอะพี่ก็เลยให้อยู่เบื้องหลังเลยเขาอยู่เบื้องหลังเลยสอนเด็กมาตอนไม่มีเรื่องอะไรสอนเด็กอยู่นะฮะปอส้มไปแบกถุงให้ใช่ค่ะยอดเขาให้คำแนะนำไงคือพี่อยากรู้แค่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราวางแผนการเล่นยังไงบ้างก็คือเหมือนกับว่าก็เล่นเหมือนกับทุกๆวันแต่ว่าวันนั้นแปลกที่ว่าไม่ได้กดดันเลยคือไม่รู้สึกว่าเหมือนอย่างปีก่อนๆจะรู้สึกว่าตื่นเช้ามาสุดท้ายจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเราจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าปีนี้แปลกตรงที่ว่าตื่นมาก็รู้สึกแบบเออวันนี้ฟ้าสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่เพราะนอนที่พักริมทะเลใช่ไหมเออฟ้าสวยจังอากาศดีอยากเป็นใจชันหมดไหว้พระไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ไปแล้วก็คือมันเหมือนแบบพออยู่ในสนามมันทำอะไรก็ดีอะพี่มันไม่ได้คิดแล้วว่าสกอร์เราเท่าไหร่ลบเท่าไหร่อะไรอยู่ยังไงคือรู้แค่ว่าใช่ก็แบบไดเวอร์ไม่พลาดเลยคือ14แฟร์เวย์ใช่แล้วก็คือมันก็มีโอกาสได้ทำอยู่ตลอดเลยพลาดได้อะไรตลอดใช่จนท้ายมานี่เริ่มตื่นเต้นไหมใช่ค่ะเริ่มพอคือตอนหันตื่นเต้นถูกไหมตอนหันไปเห็นคือหนูออกฝั่งหลุมสิบก่อนใช่ไหมคะมันก็เห็นสกอร์บอร์ดก่อนตอนนั้นหนูเพิ่งแบบออกไปแล้วก็เบอร์ดี้หลุมไหนหลุมหนึ่งไปมั้งหลุมแรกไม่จำไม่ได้แล้วคือแบบเห็นลีดเดอร์บอร์ดแล้วมันก็แบบโอ้ยังอีกไกลอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้คิดอะไรแต่พอเริ่มทั้งหลุมแบบ13-14ช่วงจังหวะที่เริ่มขึ้นมาลบสามลบสองมาตลอดแล้วก็9หลุมแรกลบสองจำไม่ได้พี่14ประมาณ14หลุมลบ2ใช่14หลุมลบ2ใช่14หลุมลบ2แล้วเขาก็ไปแบบกี่หลุมใช่แล้วพอ15เนี่ย16 15เนี่ยเบอร์ดี้เป็นลบ3 15เนี่ยเบอร์ดี้ลบ3 15เบอร์ดี้เป็นลบ3 16แล้วตอนนั้นน่ะใช่แล้วตอนนั้นสกอร์มันแบบลบ5แล้วสกอร์ขึ้นไปตัดลบ5เหรอใช่สกอร์ตัดลบ5แต่คือในใจยังคิดอยู่ว่าลบ4ยังไงก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันไหลลงอาจจะมีโอกาสเพราะสนามนั้นมันยากแล้วพอ15 15เบอร์ดี้16โบกี้เหลือ2ใช่แล้วก็แบบดีๆเหรออีเกิลเกินอีเกิลหลุมไหน17มันเป็นหลุม8อะค่ะอ๋อหลุม8หลุม8มัน17ใช่แล้วคือหลุมนั้นแบบตลกมากคือปกติอะลมมันจะทวนหลุมนั้นและแต่วันนั้นมันตามลมคือลมมันเปลี่ยนช่วงนั้นเปลี่ยนแล้วก็แบบหนูอะไม่เคยมันจะมีเป็นพาห้าที่มีบ่อทรายอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะหนูตีไม่เคยถึงทรายบ่อนั้นแล้ววันนั้นน่ะก่อนจะทีออฟหนูหันไปคุยพี่ส้มว่าหนูนี้เราไม่เคยตีถึงทรายเลยเนาะตีไม่สามดีไหมคือในใจอ่ะคิดขึ้นมาว่าตีไม่สามดีไหมแต่ก็แบบตีได้ว่าไปเถอะแล้วคือด้านขวามันมีแฟร์เวย์เล่นได้แล้วคือช็อตนั้นเราตีโดนดีมากแล้วไปอยู่ด้านขวาคืออยู่แฟร์เวย์แล้วพอขวาของทรายพอดีใช่ขวาของทรายพอดีซึ่งหนูไม่เคยที่หนูจะตีถึงคือถ้าตีตรงนั้นน่ะตกทรายละใช่ถ้าตีตรงทรายก็ทรายอยู่กลางแฟร์เวย์ครับหนูเดินไปหนูก็แบบมันตามลมเอ่ยๆแล้วหนูเห็นไอ้หมุด225ที่พื้นนะคะหนูก็แบบอ้าวเหลือ225เองคือหนูเดินเลยขึ้นไปอีกก็คือเหลือใกล้ๆ200เองใช่แล้วหนูก็แบบหันมองหน้าแบบเอาไงบุกดีมั้ยอ้าวไม่เหลือดิใช่หนูก็พี่ส้มบอกมันไม่เหลืออะไรต้องเสียแล้วนี่ก็ไปไม่ได้ก็เสียจังหวะนั้นเหลือ212หลาถึงหน้ากรีน230ถึงธงพี่เรากรีนนี่คือแบบเนี่ยไปแบบ
ปิ่มน้ำอย่างซ้ายน้ำซ้ายน้ำตลอดแนวถ้าหลุดกีนไปหลาเดียวมันก็จะไหลไหลตกน้ำเพราะว่ามันเป็นกีนแล้วติดน้ำเลยน่าจะเหมือนกับหลุม8ที่เชียงรายใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเป็นพาสีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่อันนั้นกว้างกว่าแล้วโรงแรมนึกภาพอันนั้นอยู่ใช่แล้วคือแบบหน้ากีนนี่คือแบบ10หลาพี่แค่10หลาเท่านั้นจริงๆอ่ะคือขวาก็ทรายแล้วก็เป็นแล้วลัฟที่นู่นมันแบบอื้อหือมันเล่นไม่ได้ไม่คิดเลยพี่ก็คือตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวใช่อะไรผมไม่3แล้วมันตามลมเบาๆค่ะแต่คือแบบก็โดนแบบโดนดีมากในใจคิดแบบน่าจะเด้งถึงพอมันดอเข้าแล้วก็น่าจะถึงแล้วเป็นไงลูกตกมันมีทรายเนินบังใช่ไหมมองไม่เห็นแต่ไม่ได้คิดว่าจะตกน้ำไม่ถึงพี่มันไม่ถึงกีนสั้นสั้นมันแล้วคือหนูไม่ถึงกีนหนูแบบแล้วแคดดี้คนอ่ะวิ่งไปดูให้แล้วบอกว่าอยู่แบบอยู่ในรับหน้ากีนหนูแบบมีรับที่ไหนวะหน้ากีนมันมีรับอยู่ตรงไหนรับหลาเดียวรับน้ำพี่หลาเดียวแค่นี้จริงๆแล้วอยู่ในรับแล้วอยู่ในรับแล้วคือแบบคือตกน้ำหรอคืออยู่ในหลักแดงอ่ะพี่อ๋อแล้วมันเป็นรับคือมันไม่มีกำกับไม่ได้เลยใช่แล้วมันไม่มีคือมันไม่มีที่ให้เล่นมันไม่มีที่ให้ลูกมันอยู่อ่ะแต่มันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคือพวกที่อยู่หน้ากีนแบบแม่นุกหนูออกกับนุกไงครับสุดท้ายแม่นุกก็บอกปินมันจะตีมันทำไมเนี่ยมันแบบโอ้โหเกือบตกน้ำเสียมากอยู่ไม่ไหวแล้วผมฟังต่อไม่ได้แล้วเออนี่ผมขนลุกแล้วเนี่ยใช่ไหมปวดห้องน้ำเออปวดห้องน้ำไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วไงต่อแล้วก็แบบเมื่อกี้ไม่น่าเล่าเลยอ่ะว่าแบบได้อีกเออไม่งั้นจะลุ้นต่อว่ายังไงต่อแล้วไงต่ออยู่ในหลักแดงอยู่ในหลักแดงแล้วไงหลักแดงแต่คือมันยืนได้แล้วคือแบบแล้วพี่ก้องให้คำแนะนำไหมยังไงบ้างก็บอกว่าก็ชีพให้ตกแค่ไหนเล่นแบบชีพตามเล่นปกติแต่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คาดหวังว่าต้องลงต้องอะไรคือหนูในใจหนูคิดว่าสองลงก็ดีๆไปดีๆไปยังมีโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าชีพลูกนั้นไปเป็นไงฟิลลิ่งออกโดนลูกปุ๊บลงตกแบบโดนคือโดนดีมากแล้วคือแบบตามที่คิดหมดเลยตกตามที่คิดแล้วก็แบบวิ่งตรงปุ๊บลงไกลไหมประมาณ30หลาเกือบๆ30หลาเพราะว่ากีนมันทงมันปักหลังนะคะโอ้ my god ชีวิตเปลี่ยนแบบชีวิตเปลี่ยนใช่หนูแบบแล้วมันแบบมันเปลี่ยนตรงนี้ไงจริงแล้วหนูแบบเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วตรงนั้นได้กีนกับแกกีนกับมีมีเกี่ยวกีนแล้วก็แบบตกใจแบบตุ๊บแตกมีตุ๊บแตกนิดนึงแล้วก็แบบหันมองหน้าดีใจดีใจแล้วก็พี่ส้มบอกพี่ส้มอยากดูพี่ส้มมากเลยตอนนี้พี่ส้มแบบปีนใจเย็นใจเย็นอย่าดีใจใจเย็นใช่เหรอเพราะยังไม่เหลืออีกหลุมยังไงพี่เพราะว่าไม่งั้นแบบอดีตหลุมมันหลังใช่จะถามว่าหลุมสุดท้ายเป็นยังไงคือหลุมสุดแปดพี่หนูตีไม่3กับ250อ่ะมันอดีตหลุมมันหลังเลยมันลั่นมันใช่มันแล้วมันเป็นพาสี่ไหมพาสี่แล้วหลุมที่พี่แจนอ่ะเบิร์นพาสี่สั้นแต่ยากมันไม่สั้นพี่มันทำไมพี่แจนไปเล่นด้วยเหรอปีก่อนเนี่ยค่ะอ๋อปีก่อนคือหนูว่าลาดคือหนูอ่ะคือหนูจะตีคือหนูตีเดเวอร์ไม่ได้เพราะว่ามันรู้ว่าดีในหลังมากมันแบบมันสั่นมันไกลแน่หนูตีไม่3ไปอยู่กลางไฟเวย์คืออยู่ในกลางไฟเวย์ในจุดที่หนูไม่เคยไปถึงหนูก็เดินไปเหลือ139หลาถึงธงปกติต้องตี9ครับหนูคุยพี่ส้มว่าขอพิชชิ่งเถอะหนูไม่ไหวแล้วหนูลาดแน่ตีเลยค่ะตีพิชชิ่งเหรอพี่หนูละหนูต้องหลังกีนแน่ๆลูกนั้นคือมันแบบมันรู้ว่ามันเข้าอ่ะมันรู้ว่ามันถึงความเก่งคือของเขาคืออะไรวะเขารู้อ่ะเขารู้ตัวเองใช่คือรู้ว่ามันลาดแน่นอนมันลั่นแน่มันไปแน่เพราะลูกนั้นคือหนูรู้ว่าทงมันปากหน้าแล้วมันเหลือประมาณ130ถึงหน้ากีนบอกขอพิชชิ่งพอหนูไปแน่หนูลั่นแล้วถึงคือกะว่าพาก็พออ่ะแค่พาก็โอเคแต่ไม่พอแล้วหูเออนั่นไงต่อนั่นแหละก็ตีขึ้นไปถึงออนระดับธงอย่างเงี้ยค่ะใกล้ไหมไม่ใกล้มากประมาณเท่าแบบกับคันหัวกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็แต่มันพัดลายข้างเนี้ยก็คือตอนพัดกลัวกลัวตอนพัดว่าแบบจะลั่นหรือเปล่าอย่าลั่นกลัวลั่นกลัวกี้อีกรอบกลัวกี้พัดไปให้ได้แท็บอินก็พอแท็บอินก็พอแล้วจบแล้วได้แท็บอินจริงใช่แท็บอินค่ะแท็บอินปึ๊บปั๊บปังเซียนเดอร์เซียนเดอร์เป็นไงพี่ส้มก็บอกอยากเล่นพี่ส้มมากเลยตอนนี้คือพี่ส้มก็บอกว่าเขาก็เปิดสกอร์ลุ้นให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกหนูยังไม่กล้าดูหนูก็ยังไม่ได้โทรคุยกับใครหนูก็ดูก่อนพอดูเนี่ยคือที่ถ้าแบบไม่ต้องเพย์ออฟก็คือลำดับหลังจากที่20คือต้องเป็นที่21ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นมันเป็นที่22เท่ากับว่าลบ4เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 คนก็คือต้องลุ้นให้หลุดไปคนนึงต้องเพย์ออฟแล้วใช่คือแบบเพื่อนๆก็บอกว่าเขาแหละปีนเขาแหละเป็นหัวเดี๋ยวก่อนคือเขายังไม่จบกันใช่อย่าเพิ่งแบบเขาเป็นหลายหลุมไหมหลายหลุมหลายหลุมแล้วคือมีโอกาสแล้วคือสกอร์วันนั้นอ่ะมันมีโอกาสลุ้นเพราะว่าส
กอร์บวกทุกคนนะคะมันหลุดลงมาจากข้างบนทั้งหมดรวมๆกันหมดใช่ค่ะนี่ซีเลนเดอร์สวนเข้าไปเลยอ่ะใช่เรียกว่าเหาะขึ้นเลยเหาะขึ้นมาสลับที่กันปึ๊บขึ้นมาโอ้โหนั่นสรุปก็เลยหัวใจจะวายจริงก็เห็นละเฟซบุ๊กไลฟ์นะเฮ้ยได้จริงๆด้วยอันดับที่19ตัดที่ลบ3ตัดที่ลบ4ลบ4ค่ะลบ4อ๋อ19 2คน19 2คนลบ4 2คนลบ3ตัดออกเลยใช่ค่ะที่21ใช่ค่ะนี่คือเส้นทางที่โหดร้ายมากจริงยังอะไรยังไม่ตบมืออีกอ๋อตบมือขอบคุณค่ะเก่งมากนะครับก็จะมีอีก1นี่คือเส้นทางของคนนี้เส้นทางของเรื่องนี้ไม่ฟังเลยไหมเรื่องข้ามไปเลยเรื่องมีดราม่าของเรื่องมีดราม่าของดราม่าทั้งคู่ค่ะดราม่าจะง่ายนะเพราะว่าเขาเล่นเขาเรียกว่าเป็นแรงกิ้งนะทั้งปีใช่ใช่แล้วมันจะดราม่ายังไงดราม่าตอนที่ปี2015ว่าเราไม่คุยเลยใจเย็นใจเย็นปี2015ไปคอลี่พายก็ไปหอมปิ่นใช่ไหมคะปีอันเป็นปี2015นะคะครับ2ปีก่อนหนูก็มาแบบปีนเลย4วันปีอีเวนต์วันสุดท้ายหนู17หลุมลบ5ตอนนั้นปีมาลบ5 17หลุมลบ5ใช่พี่17หลุมลบ5ได้แน่แต่ดูลีดเดอร์บอร์ดฝั่งหลุมมันเป็นฝั่งหลุม1อ่ะมันน่าจะเก่าด้วยแหละค่ะแล้วหนูเห็นสกอร์มันลบ6อยู่มันก็แบบนี้อ่ะแต้มเดียวใช่หนูแล้วหนูหลุมสุดท้ายก็โอเคเราก็ต้องสู้ทงอะไรอย่างเงี้ยตกน้ำแบบเปิ้ลในลบ3คือแล้วถ้าตอนนั้นได้ผ่านเข้าไหมเข้าโมกี้ก็เข้าพี่ใช่โมกี้ก็เข้าพี่คือปีเดียวกับกิฟที่กิฟปีเดียวกิฟปีเดียวน้องลุกพี่ปีใช่ที่กิฟใส่ปีปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปีที่แล้วเนี่ยเขาจะได้เล่นแล้วถ้าหลุมนั้นไม่ออกระเบิ้ลออกโมกี้ยังได้เล่นเลยใช่ออกโมกี้ก็อาจจะแบบไปเพย์ออฟใช่หนูลบ7ลุกเลยอ่ะหนูลบ7อ่ะวันน่ะปีที่ปี2015หนูลบ7อ่ะ4วันอ่ะวันสุดท้ายหนูติดเป็น6อ่ะพี่หนูอ๋อเหรอปีที่แล้วก็เกือบได้เหมือนกันใช่ก็เลยคือวันสุดท้ายก่อนคอร้องไห้จริงแล้วหนูลุกดับเบิ้ลหลุมท้ายมันแบบฝันร้ายอ่ะพี่หนูช็อตนั้นน่ะคือหนูแบบคิดกับพอกลับมาเมืองไทยแบบคิดกับตัวเองว่าแบบไม่น่าเลยอ่ะแม่งไม่น่าเลยแต่คือวันนั้นก็คือเป็นวันที่ดีมากของหนูเพราะว่าหนูตีดีใช่ไหมใช่แต่คือมันน่าจะเป็นแบบแค่ช็อตเดียวที่แบบคิดเองเสียสองพันสิบห้าสนับสนุนโดยอุดมพาณิชย์สนับสนุนโดย PXG by Aragolf